คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคนกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยครับออกมาปั่นกระแสในการที่บอกว่าไม่ให้นักศึกษานั้นเนี่ยนะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งบอกว่าการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องของศักดินาเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นกิจกรรมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วปรากฏว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอความสนุกสนานความที่คนที่ไปร่วมกิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นมีความสุขกับกิจกรรมนี้โดยทางด้าน Facebook โป้งครับผมได้มีการนำเอาคลิปวิดีโอนะครับความสนุกสนานของกิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่างานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันสนุกอย่างนี้นี่เองส่วนไอ้นักศึกษาที่ทำงานสโมสรที่ประกาศว่าจะไม่ออกมาต้อนรับขบวนเสด็จเป็นไงมีออกมาถือป้ายประท้วงแค่2ตัวแถมโดนตำรวจจับไปอีกสมน้ำหน้าแม่มนะครับไปดูคลิปความสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าวกันนะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าคนที่เขามีความสุขกับกิจกรรมกับงานเขาก็มีความสุขแต่มีคนบางส่วนนั้นเนี่ยครับสร้างกระแสปั่นกระแสก็ให้เขาใช้ชีวิตแบบนั้นไปชมกิจกรรมกันครับสนุกสนานจริงๆมีความสุขจริงๆ